ฮะทุกคนข้าวซอยนะฮะแม่พาสีทุกคนนะฮะข้าวซอยที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำซุปที่ดีที่สุดนะติดอันดับโลกนะฮะดังมากแต่ว่าที่ร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ข้าวซอยหมูไก่ปลาหมูเนื้อไม่ใช่นะฮะก็จะมีแบบนี้ด้วยรวมไปถึงข้าวคลุกกะปิแล้วก็เมนูอีกหลากหลายนะฮะทุกคนนะฮะทุกคนเมื่อกี้เรากินในนี้แล้วอร่อยมากนะฮะออกเดิมน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแหนมหมูยอไส้อั่วทุกคนดูสิทุกคนต่อหน้าต่อตาเลยฮะทุกคนต่อหน้าต่อตาชาวต่างชาตินะฮะเขามากันเนี่ยเพราะว่าร้านแม่พาสีเนี่ยเขาจะมีชื่อทางด้านของเนี่ยฮะมีข้าวซอยแล้วก็หลากหลายด้วยนะฮะทุกคนอาหารเหนือด้วยรวมทั้งข้าวคลุกกะปิด้วยนะฮะทุกคนอร่อยมากทุกคนเริ่มข้าวซอยนะทุกคนนี่ฮะข้าวซอยแม่พาสีดังไปทั่วโลกเลยนะทุกคนนี่ฮะจะต้องใส่หอมแดงทุกคนหอมแดงกินเข้ากันมากเลยนะฮะขาดหอมแดงไม่ได้ทุกคนประกาศดองนี่แล้วแต่เลยนะใครจะชอบบางคนบอกสุขภาพไม่ชอบกินของดองเราก็ใส่สักหน่อยนึงทุกคนนะฮะแล้วก็มะนาวทุกคนนะฮะขอบคุณครับนี่ฮะช้อนข้าวซอยจะต้องเป็นแนวแบบตักน้ำสดได้เหมือนกันเนาะจ้ะโอเคอันนี้จะเป็นช้อนของข้าวคลุกกะปิอันนี้ฮะซอยนะน้ำซุปที่ดังอยู่ทั่วโลกตรงนี้จะเป็นซอยราชมันคา9ใช่ไหมฮะทะลุมาดังนี้หาไม่ยากค่ะบางคนเปิด Google Map ร้านข้าวซอยแม่พาสีนะฮะทุกคนดังมากจะหาฝรั่งแน่นเลยครับวันนี้นะฮะเมกาบอกว่าอร่อยมากทุกคนเสียงดังเดี๋ยวฝรั่งตกใจอร่อยมากหอมมาทุกคนหอมเครื่องเทศอะฮะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนอยากจะกรี๊ดอร่อยมากอยากรู้จังเลยฝรั่งเขาสั่งอะไรกันบ้างนี่ฮะทุกคนบางคนก็จะต้องใส่พริกเผาหน่อยนึงทุกคนบางคนอาจจะเพิ่มมะนาวนะฮะทุกคนเพิ่มมะนงมะนาวน้ำตาลทรายนะฮะน้ำปลาแต่เราไม่เอาฮะไม่กินเค็มทุกคนอร่อยมากทุกคนอยากเห็นฝรั่งเขาสั่งอะไรกันเนาะเดี๋ยวมันจะช้าไปเดี๋ยวอีก EP นึงดีไหมฮะทุกคนอร่อยมากอร่อยทุกคนอร่อยจริงสุดยอดนะทุกคนสุดยอดขอบคุณกะปิด้วยทุกคนป้อนดูดน้ำแล้วแตงโมปั่นสดๆเลยฮะทุกคนพูดสดๆกันเลยทุกคนจ๋าอร่อยมากอร่อยมากทุกคนบางคนจะต้องเพิ่มมะนาวก็มีนะฮะชอบเปรี้ยวอย่างฮะมีหน้าล่ะได้ชื่อเป็นน้ำซุปที่ขึ้นอันดับโลกนะฮะข้าวซอยเนี่ยทุกคนอืม
คือข้าวซอยที่เชียงใหม่เนี่ยมีเยอะมากนะฮะทุกคนแล้วฝรั่งมานี่ก็เที่ยวในเมืองเก่าย่านเนี่ยฮะย่านพระวัดพระสิงห์เนี่ยเยอะถ้าเคยไปย่านใหม่ย่านเมืองใหม่ก็มีมานก็จะเป็นอีกแนวนึงนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปดูวัดวาโดยเฉพาะคนไทยเนาะก็จะมีวัดที่เป็นชื่อมงคลวัดดวงดีวัดเมืองหินกองที่อยู่ข้างๆกันเลยเนี่ยวัดดับภัยวัดลอยเคราะห์นะฮะวัดหมื่นล้านนี่ฮะมาไหว้มาทำบุญก็จะเป็นชื่อมงคลนะฮะทุกคนถึงบอกว่าเชียงใหม่ก็โอ้โหร้านข้าวซอยอร่อยๆเยอะแต่เนี่ยฮะร้านนี้อร่อยอีกร้านนึงเลยนะฮะทุกคนชอบมากบรรยากาศคึกคักมากทุกคนแม่ภาษีขึ้นชื่อฮะท็อป10ฮะอย่าฉันว่าต้องท็อป1แล้วฮะนะฮะอุ้ยอร่อยมากเดี๋ยวเจ้าอื่นจะน้อยใจฮะนะฮะทำเลทองมากๆเลยตรงนี้อยู่ใกล้กับภูเขาโฮสเทลนะหลังวัดพระสิงห์เดินมา500เมตรทุกคนนะก็จะเจอร้านสมายสมูทตี้จะเจอร้านไรซ์เบอร์รี่ขนมครกด้วยทุกคนอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันดีไหมนะฮะเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเต็มทุกคน